สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอายตาไลฟ์แจ้งหลังโดนพิมพ์รีพายจวกยับปมรีวิวแป้งเพรมลั่นขอโทษที่หนูไม่ดังหลังจากเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลเนื่องจากแม่ค้าสาวชื่อดังคนหนึ่งในโลกออนไลน์อย่างพิมพ์รีพายออกมาจวกอายตาสอนสวรรค์ใจมั่นบิวตี้บล็อกเกอร์เห็นรีวิวแป้งเพรมว่าแป้งปกปิดดีคมมันติดทนแต่อาจจะไม่เข้ากับเทรนด์การแต่งหน้าสมัยนี้ที่เน้นความเป็นธรรมชาติจนแฮชแท็กพิมพ์รีพายพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทางด้านสาวอายตาออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดราม่าอายตาโดนพิมพ์รีพายด่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งนานก็ไม่ดังสักทีระบุว่าเวลาที่ตนซื้อของไม่มีการระบุว่าจะซื้อมารีวิวแต่อย่างใดโดยวันที่พัสดุมาส่งนั้นก็พบว่าแป้งที่สั่งมา3ตลับมีแป้งเบอร์2แตกละเอียดไป1ตลับซึ่งตนเองอยากรีวิวเร็วๆจึงกลัวว่าหากเคลมสินค้าหรือซื้อรอบใหม่จะไม่ทันการต่อมามีคนส่งแป้งเบอร์2มาให้ใหม่จึงทำการรีวิวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกระแสส่วนตัวอายตาชื่นชมเขาอายตาชอบเขาที่ช่วยเหลือคนถึงทุกวันนี้และตอนนี้อายตาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรแต่จะชี้แจงประเด็นแรกที่เขาบอกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งนานก็ยังไม่ดังซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถูกอายตาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะคนติดตามประมาณล้านกว่าซึ่งมันก็ไม่ดังจริงๆถ้าเทียบกับคนไทย75ล้านคนอายตาไม่ได้รู้สึกโกรธที่ว่าดังหรือไม่ดังแต่รู้สึกมันผิดประเด็นเพราะมันเป็นการพูดถึงรีวิวแป้งมันเกี่ยวตรงไหนว่าดังหรือไม่ดังถ้าอายตาไม่ดังไม่มีสิทธิ์รีวิวของหรือก็ขอโทษด้วยถ้าหนูไม่ดังหนูก็พยายามได้แค่นี้ส่วนประเด็นที่สองที่บอกว่าอายตาดันไปใช้พับทั้งที่สามารถใช้แปรงได้อายตาทราบว่ามันสามารถใช้แปรงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทไหนมากกว่าแต่บริบทรีวิวแบบคนทั่วไปที่ซื้อแป้งก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่แถมมากับตลับอย่างพับบางคนก็อาจจะมีแปรงบางคนก็ไม่มีและการใช้แปรงจะบางเบากว่าการใช้พับอยู่แล้วซึ่งการใช้พับจะทำให้แป้งดูหนาขึ้นจริงหรือไม่ตอบตามข้อเท็จจริงคือใช่แต่ก็สามารถใช้พับได้โดยที่ไม่หนาขึ้นอยู่กับเนื้อแป้งพร้อมกล่าวเสริมว่าบางทีเราอาจจะใช้ไม่ถูกใจไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะใช้ไม่ถูกใจเหมือนเราซึ่งที่มาไลฟ์ในครั้งนี้เพียงไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดว่าไม่รู้จักใช้แปรงขอตอบว่ารู้จักค่ะแม่แต่บริบทที่ต้องรีวิวน่าสดไม่มีใครลงแปรงกันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ